ไอ้แดงใช่ไหมน่ะแล้วเอาพระเนี่ยไปห้อยคอมันขอบใจนะทำไมไอ้แดงมันไม่ปวดแสบปวดร้อนเลยวะสำลีมามึงเอาไปใส่เถอะช่วงนี้มึงมองคำคำมึงพูดดำก็ได้นะมองคำคำมันคงเคืออีกเช้าอ่ะเมื่อไหร่นะเนี่ยคู่ของกูจะมาอ่ะคำหนึ่งเผ็ดเด้อสิถ้าเรากินสองคนจะหวานก็ได้บ้าไอ้แดงถึงขั้นฆ่าคนตายจะเข้าไปแดกศพหรือไงหัวกูแดงไหนแดงไหนหลวงพ่อไอ้แดงกูบอกเลยไงว่าจะมาแบบนี้กูกลัวไอ้แดงมันไม่มีเงาในกระจกไอ้แดงมันเป็นเพื่อนๆไม่อยากเล่นกับแดงเพราะว่าแดงเป็นผีไอ้แดงเอ้ยกลัวเวทนามึงนักกูมาเสนอตัวปราบผีไอ้แดงให้หรือว่าจะให้ข้าเนี่ยทำลายวิญญาณไอ้แดงตอนนี้แล้วก็ได้นะไอ้ใจหมาไอ้หยาบช้าไอ้สามัญไอ้จานสังกะสีกูอยู่ของกูดีๆคราวนี้มึงจะได้เห็นฤทธิ์กูสักคราคนกับผีอยู่ด้วยกันไม่ได้ดอกมะลิถ้าแดงไม่ใช่คนเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมแดงจะเป็นอะไรก็ช่างยังไงก็เป็นเพื่อนเรานึกว่ากูจะกลัวมึงเหรอไอ้ผีน้อยพวกเราพวกเราดิ้นดำลมไฟหนักนิดเบาหน่อยพวกเราก็จะให้อภัยกันพวกเราจะรักกันจนวันตายสาธุไอ้ไข่ไอ้ไข่พ่อมึงสิเนี่ยแดง